นะครับแต่สุดท้ายก็ทำไม่สำเร็จครับล่าสุดศาลสหรัฐตัดสินลงโทษจำคุกเขาตลอดชีวิตไปแล้วครับเมื่อวานนี้นะครับผู้พิพากษาศาลเมืองดีทรอยต์ของสหรัฐมีคำตัดสินครับให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนายอุมาฟารุกอับดุลมุตัลลับวัยเพียงแค่25ปีเท่านั้นครับจากคดีที่เขาพยายามจุดระเบิดที่ซุกซ่อนในกางเกงในขณะอยู่บนเครื่องบินของสายการบิน Northwest Airlines จากกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ไปยังเมืองดีทรอยต์เมื่อวันที่25ธันวาคมปี2552บนเครื่องนะครับก็มีผู้โดยสารและลูกเรือรวมทั้งหมด290คนครับแต่ว่าระเบิดทำงานไม่สมบูรณ์นะครับและผู้โดยสารก็ช่วยกันดับไฟและก็จับกลุ่มตัวเขาไว้ได้ซึ่งเขาเองครับก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุระเบิดครั้งนั้นด้วยครับหลังจากทราบคำตัดสินนะครับนายอับดุลมุตัลลับครับดูจะไม่ค่อยสะทกสะท้านนะครับแล้วก็ไม่มีการแสดงความเสียใจอะไรออกมาครับและก่อนหน้านั้นเขาก็เคยกล่าวไว้ในศาลนะครับว่าเขาภูมิใจครับที่ได้ลงมือก่อเหตุสังหารตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อลงโทษคนที่กดขี่ข่มเหงชาวมุสลิมและวันนี้เป็นวันแห่งชัยชนะครับมือระเบิดรายนี้ยอมรับสารภาพเมื่อเดือนตุลาคมครับว่าเขากระทำผิดจริงใน8ข้อหาซึ่งรวมถึงพยายามฆาตกรรมและพยายามใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและผู้พิพากษาได้ลงโทษขั้นสูงสุดในทุกข้อหานะครับโดยให้จำคุกตลอดชีวิตในแต่ละ5ข้อหาและจำคุก20ปีในแต่ละ3ข้อหาครับผู้พิพากษาก็บอกว่าผู้ต้องหามีความมุ่งมั่นอย่างมากเลยนะครับที่จะก่อการร้ายครั้งใหม่และศาลก็ไม่สามารถยับยั้งความมุ่งมั่นนั้นได้แต่สามารถจำกัดโอกาสที่เขาจะก่อเหตุได้ครับการก่อเหตุของนายอับดุลมุตัลลับทำให้สหรัฐก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสนามบินเข้มงวดขึ้นนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาได้มีคำสั่งออกมาในเดือนมกราคมปี2553นะครับให้ทุกหน่วยงานกำหนดแนวทางชัดเจนในการติดตามเบาะแสภัยก่อการร้ายแล้วก็ได้ปรับปรุงระบบการเพิ่มรายชื่อบุคคลที่อาจจะเกี่ยวพันกับการก่อการร้ายในบัญชีดำให้รัดกุมขึ้นด้วยครับแล้วก็มีการใช้เครื่องสแกนตรวจหาอาวุธแบบทั้งตัวตามสนามบินทั่วสหรัฐส่วนนายอับดุลมุตัลลับอยู่ในรายชื่อเฝ้าจับตาแต่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อห้ามขึ้นเครื่องบินครับ